่อเนื่องกันที่ความเคลื่อนไหวของวงการหมัดมวยกันบ้างนะครับล่าสุดนี้เป็นการแข่งขันมวยรุ่นเฮฟวีเวทนะครับคู่หยุดโลกเลยครับที่จะเตรียมตัวแข่งขันกันในช่วงกลางปีหน้าก็คือแอนโทนีโจชัวนะครับท้าดวลกับวลาดิเมียร์คริตโก้นักมวยจอมเก๋าจากยูเครนแอนโทนีโจชัวนะครับที่เป็นนักชกจากอังกฤษประกาศขึ้นชกเมกาไฟกับวลาดิเมียร์คริตโก้จอมเก๋าของยูเครนนะครับเป็นไฟในวันที่29เมษายนปีหน้าคือปี2017ที่สนามเวมบลีย์สเตเดียมนะครับซึ่งเป็นสนามที่อยู่ในบ้านเกิดของแอนโทนีโจชัวด้วยหลังจากก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าโจชัวฟอร์มร้อนแรงเหลือเกินครับเอาชนะ TKO เอริกโมลีน่าคู่แข่งจากอเมริกันในยกที่3ก็สามารถป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทของ IBF ได้อย่างง่ายดายเมื่อวานที่ผ่านมาก็แน่นอนครับว่าโจชัวเนี่ยมีสถิติเพิ่มเป็นชนะรวด18ไฟและยังไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับเป็นการชนะน็อกทั้งหมดด้วยขณะที่คริตโก้อดีตแชมป์โลกรุ่นยักษ์3สถาบันครับซึ่งรองเข็มขัดมานานเกือบทศวรรษจะเสียแชมป์เมื่อปลายปีที่แล้วนะครับให้กับไทสันฟิวรี่ครับนักชกจากอังกฤษเช่นเดียวกันมีสถิติการชก68ชนะ64แพ้4โดยไฟนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นการป้องกันแชมป์ของ IBF ของโจชัวแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นแชมป์ว่างของ WBA ที่เป็นเดิมพันในการแข่งขันด้วยนะครับน่าสนใจนะครับมวยรุ่นเฮฟวีเวทนี่ปีหน้าครับก็จะมี1คู่นี่แหละที่ต้องการจะชกกันอย่างแน่นอนและต้องจับตามองนะครับ2ซุปเปอร์สตาร์แห่งวงการมวยนั่นคือปาเกียวแล้วก็ฟลอยด์ครับว่าจะกลับมาหวนคืนสังเวียนอีกครั้งหรือไม่ครับ